วันนี้จะพาทุกคนไปสวนสาธารณะในเบอร์ลินประเทศเยอรมันค่ะสวนสาธารณะที่เราจะไปกันในวันนี้มีชื่อว่า Mauer Park ค่ะ I'm so far away from home Mauer Park ในภาษาเยอรมันแปลว่ากำแพงค่ะแต่ถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือสวนกำแพงค่ะเป็นสวนสาธารณะที่ในอดีตเคยเป็นพื้นที่แบ่งแยกเขตแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกค่ะปัจจุบันมาว่าพักเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ที่นัดพบสำหรับผู้คนจากทุกเพศทุกวัยจากหลากหลายประเทศค่ะคือในสวนเนี้ยมันมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีทั้งคาราโอเกะกลางแจ้งนักร้องเปิดหมวกนักดนตรีเราชอบคนที่นี่นะคือเวลาที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันเขาสนุกและเต็มที่กับมันมากไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเขาก็จะมีท่าเต้นที่เป็นสไตล์เป็นของตัวเองและคนที่เชียร์เขาก็เชียร์อย่างเต็มที่เห็นแล้วมันมีความสุขมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของวัยรุ่นที่เขาเล่นบาสกันค่ะจากนั้นเราก็มาเดินฝั่งตลาดกันค่ะตลาดที่นี่จะมีทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นร้านก็จะเริ่มปิดแล้วค่ะที่นี่จะมีขายของทุกอย่างสักกระเบือยังเรือลบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ากล้องฟิล์มแผ่นเสียงพัดว่าภาพถ่ายโปสเตอร์ของแฮนด์เมดมีทั้งของใหม่และของเก่าไปจนถึงของโบราณเลยค่ะของบางอย่างมีอายุเป็นร้อยเรายังไม่เกิดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลับบ้านนะคะบ้านเมืองของเขาสวยจริงๆไปแล้วค่ะคลิปหน้าจะไปที่ไหนอะไรยังไงอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายโชคดีค่ะ